นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับค่ำคืนนี้เราเจาะลึกในเรื่องแก๊ง4โมงเย็นนี่เป็นภัยกับตลาดหุ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่นี้คาดว่าคุณจรัญพรนะกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน่าจะเข้าสายกับเรานะครับแต่ระหว่างนี้นี่คุณวรวรรณฟังดูแล้วข้อคิดคุณนิพนธ์ในเรื่องของการเก็บภาษีก็ดีในเรื่องของการแคปปริมาณซื้อขายของพฤติกรรมการซื้อขายหุ้นหนักๆช่วง4โมงเย็นนี่จะฟังดูเป็นไงฮะก็เป็นไอเดียทางหนึ่งนะฮะแต่นี้ก็มีอีกทางหนึ่งมาเสริมกันหน่อยนึงแต่ก็คงต้องไปให้เขาคิดกันดูว่าอะไรที่ทำให้เขาทำมาหากินอยู่ได้ด้วยนะอย่างเช่นมองว่าไอ้เรื่อง prop trade เนี่ยแต่ได้ผลไหมคุณวรวรรณคิดที่ทางเราคุยกันว่าหนึ่งค่าคอมต้องให้เท่ากับลูกค้านะครับต่อไปนี้จะถูกๆเหมือนแต่ก่อนคือจริงๆอันนี้ค่ะคือที่เราก็บอกว่าขอให้คิดค่าธรรมเนียมนะฮะเท่ากับที่เหมือนคิดกับเรานะฮะเพราะว่าคุณวรวรรณพอดีท่านคุณจรัญพรนี่อยู่ในสายแล้วเดี๋ยวจะได้สอบถามกับท่านเลยสวัสดีครับคุณจรัญพรครับสวัสดีครับครับก็กำลังเจาะลึกกันอยู่นะครับพฤติกรรมซื้อขายหุ้นช่วง4โมงเย็นนี่เป็นภัยกับตลาดหุ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับก็เรียนถามคุณจรัญพรว่าผลกระทบในทางลบนี่เป็นยังไงครับมุมมองของตลาดคือถ้าที่ไปดูข้อเท็จจริงนี่นะครับก็คือว่าตอนหลัง4โมงเย็นนี่นะครับก็จะมีดูเรื่องของการขายที่มันบางทีมีข้อสงสัยว่าทำไมมีการขายขึ้นหรือลงผิดปกตินะครับครับพอไปดูข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยก็จะเป็นการซื้อและขายจากหลายๆกลุ่มนักลงทุนสาวคือนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนสถาบันนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็พอร์ตนะครับแล้วก็ในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีการขายที่กระจายด้วยนะครับก็คือไม่ใช่เป็นกลุ่มคนคนเดียวในบทบาทมากที่สุดนะหลังสี่โมงเย็นอะไรครับกลุ่มผู้ซื้อขายกลุ่มไหนมีบทบาทมากที่สุดนะช่วงสี่โมงเย็นไม่มีเป็นพิเศษครับกระจายครับไม่มีแพทเทิร์นอะไรที่เป็นที่สังเกตครับครับก็ยังมีตัวอย่างวันที่ลงไป16พอยต์นะครับที่มันขึ้นไปแต่ 1,400 แล้วก็ลงไปที่วันนั้นวอลุ่มประมาณ50,000กว่าล้าน70,000กว่าล้านนะครับช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ย 20,000 กว่าล้านลงทั้งกันครับอาจารย์พรแล้วบอกกันว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยเสียเปรียบจากพฤติกรรมซื้อขายหุ้นช่วง4โมงเย็นนี่จริงเท็จเป็นไงครับก็ต้องถามว่าเสียเปรียบอย่างไรนะฮะเพราะเป็นการซื้อขายที่ลักษณะเหมือนกันและเป็นไปทุกกลุ่มอย่างในวันนั้นนี่นักลงทุนรายย่อยก็เป็นคนขายทั้งตลาดนะครับก็ต้องถามว่าแล้วได้เปรียบเสียเปรียบนี่วัดอย่างไรคือตอนนี้ยังไม่เห็นแพทเทิร์นอะไรที่จะไปบอกได้ครับมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องป๊อปเทรดครับที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายก็ดีแคปปริมาณที่จะสามารถเข้าไปซื้อขายในพอร์ตตัวเองได้ครับผมว่าเป็นการดีนะครับที่จะมีการทบทวนเรื่องการซื้อขายเป็นระยะนะครับการที่จะมีให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่มีปริมาณสูงผิดปกติเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทางบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยควบคุมดูแลกันเองแล้วก็กำหนดออกมากันเองก็ดีแล้วเนื่องจากสัดส่วนที่เซตไว้ปัจจุบัน75ก็เป็นกลุ่มที่บริษัทหลักทรัพย์นี่ช่วยกันเซตเองนะครับนี่ต้องช่วยกันดูปริมาณต้องเป็นปริมาณที่พองามครับก็ไม่ควรจะมากหรือน้อยเกินไปหมายถึงว่า 75% ของทุนใช่ไหมครับที่จะปรับเปลี่ยนเป็น 50% ใช่ไหมครับครับอันนี้เท่าที่ทราบมานะครับก็ไม่ทราบ finalize บัดนี้ก็คิดว่าก็เป็นมาตรการในการปรับเรื่องของปริมาณได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือว่าถ้าคิดว่ามากไปก็น่าจะลดลงแต่ทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของทางฝั่งอุตสาหกรรมต้องพิจารณากันเองนะครับซึ่งผมว่าก็เป็นการที่ดีที่แสดงความรับผิดชอบลงมาดูแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนกันในช่วงรุ่งของรัฐ
คุณจรพรนิดนึงฮะถ้าเกิดยังได้ยินอยู่ตกลงไม่เป็นห่วงเรื่องผลกระทบระยะยาวที่จะมีต่อตลาดทุนตลาดหุ้นไทยเลยใช่ไหมครับณตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่สัดส่วนอยู่ในสัดส่วนที่อยู่ในปริมาณก็ยังปริมาณที่ใช้ได้อยู่ครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับครับขอบคุณครับที่คุณจรพรครับครับครับตกลงกรรมการผู้จัดการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอก no problem คือคุณนกเองคงจะพูดในแง่ของการตรวจสอบที่ดูวอลลุ่มต่างๆมาเปรียบเทียบกันเท่ามีวิธีการของเขานะฮะแต่นี้ถ้า no problem อันนั้นเป็นการยืนยันจากทางกระจายกระจายไปทั้ง 4-5 กลุ่มที่เราพูดคุยนี้นะครับในบางครั้งนะฮะเพื่อภาพพจน์ของตลาดทุนก็คงจะต้องรับฟังบ้างว่าคนอื่นๆเขาคิดอย่างไรนะคะอย่างเช่นรายย่อยเองก็มีโวยวายกันเยอะซึ่งในใจก็ตำหนิรายย่อยด้วยเหมือนกันนะฮะว่าทำไมไม่เรียนรู้สักทีเพราะอะไรทำตัวเองขาดทุนปุ๊บโทษลมโทษแรงโทษทุกอย่างซึ่งสิ่งที่เขาโทษก็อาจจะเป็นได้จริงแล้วก็รายย่อยที่ตั้งใจจะมีการลงทุนที่ดีระยะยาวก็มีเหมือนกันคุณวรวรรณถ้าเกิดเรียนรู้รายย่อยเรียนรู้แล้วต้องแก้ไขยังไงสถานการณ์แบบนี้จริงๆคืออยากให้เก็บค่าคอมมิชชั่นนะฮะเท่ากับเราได้ไหมเพราะว่านี่พี่พรุ่งนี้พี่จะโทรบอกลูกน้องแล้วบอกว่าให้ต่อรองคอมมิชชั่นลงคุณพัชราก็คุณจรพรก็บอกนั่นเป็นเรื่องของอินดัสทรีของอุตสาหกรรมโบรกเกอร์ต้องไปจัดการกันเองจริงๆเราก็พยายามแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็จริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าของเรานะคะเพื่อที่ให้เกิดความสบายใจว่าไม่ได้มีการเอารับไอ้ปีกอันนี้คือสาเหตุที่เราต้องเข้ามาดูแลไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราการที่ออกมาตรการเนี่ยเพราะว่าเราเป็นแก๊งสี่โมงเย็นมันคนละเรื่องกันนะคะแต่เราต้องการแสดงให้เห็นว่าเราก็ต้องทำให้ลูกค้าสบายใจซึ่งถามว่าจริงๆเรามีต้นทุนไหมเรามีเพียงแต่มันแฝงอยู่ในโต๊ะเก้าอี้อะค่ะเราก็เลยไม่ได้เอามาคิดตกลงมีผลเมื่อไหร่ฮะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหมายความว่าโบรกเกอร์ซื้อขายในพอร์ตตัวเองก็เสียค่าคอมชิ้นเดียวกับลูกค้าซื้อขายใช่นะครับงั้นเราก็ต้องให้เวลาสาเหตุที่ให้เวลาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันกระทบคนที่เขาทำอาชีพนี้โดยตรงนะคะถ้าหนึ่งเขาก็ต้องคิดเลยว่าต่อไปเนี้ยเขายังทำตรงนี้ได้อยู่หรือเปล่าซึ่งก็มีหลายคนก็ต้องไปกระทบนโยบายทางธุรกิจด้วยนะคะเช่นก็ทำอาชีพนี้โดยตรงหรือแปลกใจมากเลยที่เป็นเทรดเดอร์ในการที่จะซื้อขายไงคะก็เป็นเทรดเดอร์นะคะหมายถึงคุณผลฟังคุณจะรับพรแล้วเป็นไงผมถามว่าไม่ห่วงอะไรเลยไม่ต้องค่ะเป็นการเข้าไปหักในผลตอบแทนของตัวเทรดเดอร์นั้นๆนะคะซึ่งวันนี้เขาเจอผลกระทบเขาโดยตรงผมไม่บอกนะว่าถ้าอย่างนี้ก็เทรดผ่านตัวเทรดเดอร์ไม่ได้พูดถึงโบรกเกอร์ใช่คือพอร์ตโบรกเกอร์ก็เทรดผ่านโบรกเกอร์อื่นไปเลยใช่ไหมถูกไหมครับแล้วก็ให้เก็บค่าคอมมิชชั่นผมถามว่าถ้าเก็บจุด25จ่ายใครจ่ายตัวเองอยู่ดีอ่ะไม่ก็ไปจ่ายให้ตัวที่เป็นป๊อปเทรดไปหักใช่ไหมต้องรีฟันคืนกันมาได้อยู่ดีอ่ะไม่ได้แก้อะไรเลยคุณนิพนธ์รายย่อยผมคิดช้าไปหรือเปล่าถูกแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะมันป้องกันไม่ได้เลยประเด็นนี้ไม่ใช่เลยอีกข้อนึงที่จะแนะนำว่าไอ้ประเด็นของค่าคอมเนี่ยไม่ใช่ประเด็นของผมเลยนะครับประเด็นของผมก็คือว่าไม่เก็บก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ปริมาณการเทรดนะครับมันจะต้องลดลงตามสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนแต่ครับกรรมการผู้จัดการตลาดทรัพย์บอกว่าเป็นเรื่องที่เมื่อกี้พี่วรวรรณก็บอกว่าเป็นนักลงทุนไหนจะต้องมาเรียนรู้ผมขอดีไซน์เข้าไปตรวจข้อมูลไหมครับไอ้วันที่มีเลยผมใช่ว่าวันไหนใช่ไหมฮะแล้วจะรู้แล้วผิดปกติแน่นอนนะครับชาวบ้านยังรู้ว่าหุ้นหลุด 1,843 ใครทุบลงไปตรงบอททอมของ813วันนี้ยังไม่มีใครเป็นตัวนะแต่ขายก็คือป๊อปเทรดผมถามยอดรอบนี้เลยครับ860อ่ะตอนที่เซ็ตลงไป 1,260 นะครับใครทุบหุ้นป๊อปเทรดขายป๊อปเทรดทำอะไรฮะกองทุนก็ไม่ได้ขายรายย่อยซื้ออย่างเดียวแต่ป๊อปเทรดขายเจ้าเดียวแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้ฝรั่งก็ตั้งกับเรื่องคือก็มีขายมาแรงๆอยู่หลายวันนะบางวันก็เป็นหมื่นร้านนะคะเขาไม่ได้ขายเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสภาพโดยรวมของตลาดมันเทิร์นจาก positive เป็น negative ด้วยเหมือนกันเรากำลังบอกว่าอันนี้ดูภาพใหญ่นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นโบรกเกอร์เนี่ยนะครับคุณขายหุ้นที่บอททอมทุกครั้งเลยแล้วคุณก็ไปซื้อที่พีคทุกครั้งเลยนะครับคุณไม่ต้องทำก็ได้แบบนี้นะครับเพราะเซตมันไม่ควรจะหลุดตรงไหนไปเนี่ยมันผิดจากความเป็นจริงครับถ้าคุณไปถามนักทิศข้อทั้งหมดจะบอกว่าเซตตอนที่ลงไป 1,260 นะครับกับต่อมาอีก 2-3 วันผิดปกตินะครับแล้วก็เป็นการขายของป๊อปเทรดเจ้าเดียว
คนอื่นไม่ได้ขายแต่คุณจรัญพรยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดปกติเขารู้ว่าความผิดปกติคืออะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องถามนะครับเขารู้ไหมว่าไอ้ความผิดปกตินั่นคืออะไรถ้าเขาไม่รู้เขาบอกว่าปกตินะครับคือเราต้องรู้ว่าความผิดปกติมันคืออะไรเขารู้ไหมครับถ้าจะได้ยาปกติผิดปกติคืออะไรคำว่าไอ้ผิดปกติผิดปกติก็คือมันทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่กล้าลงทุนคือกลัวผลกระทบกลัวสภาพตลาดโดยเฉพาะนักลงทุนแรงนะครับเวลาขึ้นกูก็ขึ้นแรงเขาก็ไปติดข้างบนเวลาลงก็ทุบลงไปข้างล่างเล่นจิตวิทยาการลงทุนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนประสบความสำเร็จหรือเสียหายจากการลงทุนคุณโรวันสั้นๆครึ่งนาทีผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์พูดแบบนี้นี่ตีความว่ายังไงครับเรื่อง4โมงเย็นเนี่ยเอตะกี้ถามไปแล้วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะคือคงจะต้องฝากคือที่คุณนิพนธ์พูดมาเนี่ยก็มีประเด็นมีพอยต์นะคะว่าในเมื่อพูดมาแล้วเนี่ยพับลิกก็ทราบกันแล้วน้องโอ้นะฮะหรือทางตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งกรตคงยังไม่ได้ไปถึงคุณทาริศแหละนะฮะเพราะว่าท่านงานเยอะเต็มมือตอนนี้ต้องไปกรตก่อนผมขอนิดนึงนะครับก็คือว่าเราต้องตั้งแล้วว่าตลาดเราจะเดินไปทางไหนเราต้องการให้ตลาดเป็นการลงทุนนะครับวันนี้เรามีนักลงทุนรายย่อยมากที่สุดเลยนะครับหรือเราต้องการให้ตลาดมันเป็นการเก็งกำไรหรือตลาดเอาหุ้นอะไรมาปล่อยเราได้นะครับเราต้องการแบบไหนฮะเราต้องตั้งให้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้ตลาดเป็นการลงทุนนะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นคุณภาพทั้งหมดเลยหุ้นก็ต้องมีคุณภาพนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นก็ต้องมีคุณภาพโบรกเกอร์นะครับก็ต้องมีคุณภาพในการแนะนำการลงทุนในการออกรีเสิร์ชเพราะฉะนั้นต้องเทคแอคชั่นเรื่องซื้อขายคือตลาดต้องเลิกดูปริมาณแล้วหรือก็เราต้องเลิกดูปริมาณแล้วครับต้องมาดูคุณภาพของตลาดพอดีจะหมดเวลาแล้วคุณพัทราสั้นๆค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเราพยายามที่จะเข้ามา address issue นี้อย่างเป็นระบบแล้วก็เพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะจริงๆจะบอกว่าไม่มีเลยก็คงไม่ใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาของตลาดที่จะต้องมีหลายๆกลุ่มแต่เขาบอกผู้จัดการตลาดทราบบอกเป็นแพทเทิร์นปกติกระจายไปทุกกลุ่มทั้งค่ะแต่ว่ายังไงซะถ้านักลงทุนมีคอนเซิร์นเราก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้ามา address แล้วก็มาคุยกันว่าเราจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับระบบนะคะส่วนเรื่องคุณภาพพี่รายก็คิดว่าทุกคนดูอยู่ใครๆก็รักตลาดของเรานะคะอยากให้ตลาดมีคุณภาพครับวันนี้รายการ Business Talk ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็คงจะมีประเด็นที่อาจจะมองอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็เป็นข้อคิดในการที่จะช่วยกันพัฒนาตลาดหุ้นตลาดทุนไทยนะครับติชมรายการนี้ก็ผ่านทาง Twitter Facebook นะครับ @nopnation นะครับทางอีเมลก็ nop@nationgroup.com นะครับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านและขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ